สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการกันพาลูปเปอร์ครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีกันพามาต่อครับแต่ว่ามีเจ้านี่มาแทนตึ๊งมันคือเคโรโรพราโมนะครับไอพราโมเนี่ยผมตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปศึกษามามันย่อจากพลาสติกโมเดลนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นงานของแท้จากบันไดจะมีชื่อเซตว่าเคโรโร MK2 ครับหรือก็อดเคโรนตัวนี้จริงๆมันจะมีขายแยกเป็นกล่องละตัวอะไรอย่างนี้นะแต่เนี่ยคือเซตใหญ่ได้มาครบ5ตัวเลยแล้วก็จะมีแถมผ้าคลุมมาด้วยครับตามที่ผมหาข้อมูลมาในกล่องก็จะประกอบด้วยเคโรโรทั้ง5นะครับมี10โทเคโรโรพลทหารธรรมมะ10เอกอะไรเนี่ยผมจำชื่ออะไรคูรุโรอะไรที่มันร้องคู่ๆอ่ะถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้บอกเลยครับว่ามันกวนตีนมากจริงๆการ์ตูนที่ตลกและฮามากครับนี่ข้างกล่องก็มีบอกนะครับว่าประกอบมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแค่ข้างกล่องเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราก็จะลองมาดูกันว่าในกล่องมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีอะไรบ้างแล้วก็พอต่อเสร็จออกมาหน้าตาเป็นยังไงรวมร่างแล้วจะเป็นแบบไหนตามชมกันครับมาครับผมมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจริงๆก็ดูข้างๆกล่องอีกรอบหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเมื่อกี้อาจจะอยู่ไกลไปไม่ชัดเอมีบอกนะครับว่าไอ้คิโรโรเนี่ยมันแปลงได้2ร่างคือเป็นร่างหุ่นยนต์แล้วก็เป็นร่างยานได้ด้วยทุกตัวจะแปลงได้2ร่างหมดเลยนะครับผมนี่อันนี้คือแบบว่าเวอร์ชั่นที่รวมเป็นตัวใหญ่ครับแต่เราไม่มีฐานโอเคเซตนี้มาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างกล่องถือว่าใหญ่มากเลยนะนี่แกะมาถึงปุ๊บก็จะแบ่งแพ็คมาให้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละตัวใช่ไหมอันนี้เป็นคู่มือดูคู่มือก่อนแล้วกันตันก็อดเคโรนครับเนี่ยมีบอกว่าตัวนี้มีกี่แผงทั้งหมด5ตัวครับแล้วก็เป็นคู่มือการต่อเลยน่ารักดีอ่ะปึ๊บๆโอ้หลายหน้านะเนี่ยอันนี้น่าจะตอนแบบว่าแปลงเป็นยานครับจะมีบอกวิธีอยู่แล้วก็สุดท้ายนี่มีผ้าคลุมให้ไอตัวใหญ่นี้ต้องมีฐานขาตั้งด้วยนะครับไม่งั้นตั้งไม่ได้มาดูกันนะอันนี้เป็นแผงของคูโรโร10เอกนะครับตัวนี้จะยศสูงสุดอันนี้ก็เป็นแผงของเคโรโรอันนี้ก็จะเป็นโดโรโรเป็นนินจาครับอันนี้น่าจะเป็นธามามะสีเหลืองอันนี้เป็นกิโรโรครับผมก็นักบูของแห่งทีมกบให้มีฐานมาให้ด้วยค่ะตั้งนี่ฮะแล้วก็มีผ้าคลุมเป็นเหมือนกระดาษรั่วไปผมคงยังไม่แกะทีเดียวนะเดี๋ยวเราไล่แกะทีละตัวดีกว่าครับก็มาเริ่มดูกันไปก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนตามไปชมกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกก็เอาเป็นเคโรโรเลยแล้วกันไล่ไปตั้งแต่ตามคู่มือเนี่ยแหละครับผมก็มาแกะแผงกันเลยแล้วกันเอาชื้อก็ดูทรงแล้วชิ้นส่วนไม่เยอะมากน่าจะเหมือนพวก SD Gundam นะครับต่อไม่เยอะนี่แผงก็จะมี1แผงสีเขียวก่อนแล้วก็2แผงครับแล้วก็อันนี้3 4แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้ฮะว้าวมาถึงผมก็เจอจุดที่น่าสนใจเลยครับการวางเกรดของตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างชิดกับตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวหลักของเรามากเลยอะไอตัวชิ้นส่วนหลักอะมันชิดมากครับถ้าเราตัดแบบเร่งรีบแบบดิบๆอะมันก็จะกินเนื้อพลาสติกเข้าไปแบบอย่างเนี้ยซึ่งมันก็เป็นรอยแผลนะครับสำหรับใครที่อยากได้งานปราณีตหน่อยก็คงต้องเสียเวลาในการตัดมากขึ้นคือตัดแบบ2ขั้นครับตัดออกมาก่อนทีนึงแล้วค่อยมา
ช้มีดเล็มแต่ว่ามันแข็งเหลือเกินครับพลาสติกครีมอาจจะพังได้นะครับเนี่ยแต่ตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆผมตัดแบบแนบๆไปก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ด้านในน่าจะมองไม่เห็นอะไรมากถึงมันจะเป็นรอยนิดหน่อยแต่ว่าไอตัวเคโรโลเนี่ยพอใส่หมวกแล้วมันน่าจะคลุมไปไม่เห็นนะครับเนี่ยดูดิมันชิดกันแบบมากอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้ว่ามันจะเป็นรอยขนาดไหนนะฮะอึ๊ยนี่ฮะได้บาดแผลมาถ้าใครชอบความเนียนก็ต้องหาอาร์ตไนท์ครับผมตัดมาแบบกว้างๆก่อนแล้วค่อยเล็มไปก็แล้วแต่ละกันว่าเราอยากได้งานละเอียดขนาดไหนครับผมขั้นแรกก็คือต่อเจ้าตัวเคโรโลก่อนเลยนะฮะอันนี้เราก็ต้องเอานี่แล้วก็ยัดเข้าไปด้านไหนขึ้นด้านไหนลงเนี่ยเดี๋ยวเร่งก่อนนะฮะนี่ปุ๊บใส่อันนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ปิดประกบหลังก็กบหัวโตแล้วเนี่ยผมไม่นี่ไปเห็นไหมรอยแผลแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีหมวกมันซึ่งน่าจะปิดได้อยู่ชึบเห็นไหมมองไม่เห็นอยู่ดีพวกชิ้นที่อยู่ข้างนอกเราควรจะตัดให้เนียนๆนะครับมันก็ได้อยู่ในระดับนึงทีนี้ตัวมันสามารถขยับได้นะนี่ต้องพลิกขาออกมาขาแม่งอันนี้มันตัวนิดเดียวเองเนี่ยตลกว่ะแล้วก็ติดชิ้นส่วนไหนต่ออันนี้คือตรงไหนเอ่ยผมรู้แล้วฮะผมต่อผิดแต่หัววันเลยครับลืมใส่ชิ้นนี้วิธีการก็ต้องค่อยๆแงะออกมานะครับเนี่ยผมจะใช้เวลาผมจะแกะผมจะใช้ไอ้ตัวอาร์ตไนท์เนี่ยแหละครับแทรกไปตามรูแล้วก็ค่อยๆงัดนะฮะอึ๊ดโอ้โอต้องระวังนะครับอย่าให้มันมีบาดแผลค่อยๆงัดหน้ากับหลังจนกว่ามันจะออกมาครับมันจะขัดขืนซะหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้กดซะแน่นเลยฮะโอเคครับถอดออกมาได้แล้วอย่างยากลำบากอันนี้เราก็จะไม่ลืมใส่เข้าไปแล้วนี่ต้องติดไว้กับตรงนี้ไหมนี่พอดีเป๊ะเลยฮะต้องใส่ตาเข้าไปต้องใส่ตาก่อนโอ้หืมแน่นนะครับแน่นทนทานใส่ตาก่อนแล้วค่อยใส่ปากนี่เริ่มใหม่ฮะมันต่อไม่ยากนะแต่ผมพลาดเองรีบเกินนะจริงๆถ้ายังไงควรจะค่อยๆดูครับดูให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยต่อดันให้มันเรียบร้อยนะคราวนี้แหละไม่พลาดนะชัวร์ป่าววะเดี๋ยวมีลืมอะไรลืมใส่อะไรอีกนี่งานเข้าเลยนะอ่ะคราวนี้สมบูรณ์ละตรงนี้ก็ติดเข้าไปเลยฮะชิดึงอะไรเป็นรูปเป็นร่างแต่เสร็จแล้วเจ้ากบเคโรโลนะครับนี่ยังไม่ได้ประกอบหุ่นมาเลยนะเริ่มที่ตัวมันก่อนครับไปลุยกันต่อ
คครับผมก็มาถึงขั้นตอนในการประกอบรวมร่างนะครับซึ่งเราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะก็จริงๆมันต่อไม่ยากครับชิ้นส่วนมีไม่เยอะนะฮะอันนี้เราก็ต่อแขนเข้าไปตรงนี้เลยครับชึบโอ้ยแขนมันยืดได้หดได้หดไปไหนแล้วเนี่ยหดไปสุดไหมโอเคสุดแล้วอันนี้เราก็ใส่ได้แล้วอึ๊บเราก็ดึงออกมาได้นะใส่แขนให้ครบทั้งสองข้างดูกันว่าอึ๊บก็ดูค่อนข้างแน่นดีนะครับผมอันนี้ก็ต่อดาวน่าจะออกมาข้างนอกปึ๊บเข้ามาแล้วตรงนี้ตรงนี้ต่อยังไงเอ่ยดูตามนี่ได้นะฮะตรงนี้ออกข้างหน้าปึ๊บระหว่างต่อมาก็ทำตามคู่มือมาเลยนะครับนี่ขาขาอันนี้อยู่ด้านนอกครับปึ๊บต่อมาดูดีใช่ย่อยฮะสำหรับเจ้าเคโรโรตัวนี้ซิงยืดแขนออกมาได้นะฮะเพื่อเราจะแบบขยับแขนดึงออกมาก่อนแป๊บไอ้ยะแล้วก็ตรงนี้ครับถือปืนได้เสียบเข้าไปเลย ส่วนโล่ก็ใส่ตรงนี้อันนี้ด้านบนใช่ไหมน่าจะใช่ครับแป๊บก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวในส่วนของเคโรโรนะครับสิบโทเคโรโรก็ผมว่ามันต่อง่ายเลยแหละนะฮะแต่ว่าต้องระวังตรงที่บอกคือถ้าเรารีบๆหน่อยเราก็จะได้บาดแผลมานะครับเพราะว่ามันแบบพลาสติกมันแข็งมากเลยอะผมก็เลยแบบเออช่างมันไม่เป็นไรหรอก นะฮะแล้วก็วิธีการประกอบร่างเข้าไปผมก็ต้องเอาเจ้านี่ออกมาก่อนอันนี้เป็นแท่นวางมันนะครับเพราะว่าตัวมันขามันเล็กมันยืนไม่ได้อยู่แล้วไงก็นี่เอาให้มันมาขี่ยานตรงนี้ก่อนครับทำไมขามันปัดเป๋ขนาดนี้นี่ปั๊บนี่เข้าล็อกพอดีฮะเอามือมาขับด้วยช่วงแรกๆยังเฟื่อยอยู่นะครับขับยานแล้วก็ประกอบเข้าในส่วนของตรงนี้ต้องปรับตรงนี้ออกมาด้วยนะครับปรับขึ้นมาอย่างนี้ขี่แล้วไม่รู้ว่าต้องยัดให้มันแน่นแค่ไหนครับหรือว่าแค่วางเฉยๆก็ไม่รู้น่าจะกดลงไปได้ได้นะครับตู้แมวเรียบร้อยก็ความเขาเรียกว่าอะไรข้อต่อตอนนี้ก็ยังดูฝุดฝืดเนื้อใช้ได้ครับอย่างมันรายละเอียดไม่เยอะด้วยแหละผมว่ามันก็เลยแบบปรับหมุนปรับอะไรได้สบายนะครับเดี๋ยวลองยืนได้สบายสบายฮะนี่ปรับขาหมุนได้ฮะปรับได้สบายใจเลยเสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวอื่นๆผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาดูแผงกันแล้วก็ดูตอนเสร็จเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าการต่อเนี่ยจากที่ทดสอบตัวนี้มามันตามขั้นตอนมาเลยครับแล้วก็ไม่ยากมากตัวละประมาณ45ทีก็เสร็จแล้วครับถ้าไม่มัวมานั่งถ่ายคลิป
ตัน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 เสร็จเรียบร้อยอีกแล้วครับพลทหารธรรมะตัวนี้มีลูกเล่นอยู่ที่อาวุธครับนี่มีกงจักรที่สามารถหมุนได้แล้วนี้จะเป็นอาวุธของเขาไม่ควรสว่านนี่ครับปรับหมุนปรับมันได้ชื่อเรียบร้อยไปอีก1ลายนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูแอคชั่นกันทีเดียวนะครับผมป้องพังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าคุรุรุนะฮะตัวนี้เป็นมันสมองของทีมคิโรโรเลยจาก11ลูกเล่นของมันก็จะมีตรงขานี่นะครับที่สามารถกางเป็นเหมือนแบบทำเป็นแขนได้นี่ทำเป็นตัวหนีบอะไรโยกย้ายสลับได้ปรับเป็นแขนพลิกได้นะครับก็ถามว่าอิสระไหมก็ไม่มากครับในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีแบ็คแพ็คนี่ที่เป็นตัวรับสัญญาณนะครับเป็นปืนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ตัวมันก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยตัวที่3ก็วางเอาไว้ครับเหลืออีก2แต่เสร็จไปเรียบร้อยอีก1ตัวแล้วครับสำหรับกิโรโลอันนี้น่าจะยศ10ตรีถ้าผมจำไม่ผิด นะไม่ก็10โทเนี่ยแหละครับผม10ตรีกิโรโลนี่ตัวนี้จะมีทีเด็ดคือมีสายคาดด้วยนะครับต่างจากตัวอื่นที่ไม่มีอะไรเลยมาเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูมันง้างออกมานี่ครับลูกเล่นมิดไซสามารถหดกับเปิดได้นี่ปืนมาเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับโดโลโลเป็นนินจา
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดโลโลตัวสุดท้ายของเราตัวนี้ก็ยังไม่ยากเหมือนเดิมครับตัวนี้จะมีดาบด้วยลูกเล่นของเขามีดาบแล้วก็โล่นะฮะขาก็ด้านหลังจะเป็นเขาเรียกอะไรมีดบินเหรอเดี๋ยวลองมาจับมาขี่ยานก่อนนะนี่เรียบร้อยทั้ง5ตัวนี้เสร็จหมดแล้วครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเส้นแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าแต่ละตัวมันแปลงร่างอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะแปลงเป็นยานได้แบบเฉพาะของมันนะครับอยู่1ร่างแล้วก็สามารถแปลงเพื่อจะเอาไปรวมร่างเป็นตัวใหญ่นี่เดี๋ยวทำให้ดูครับผม